พรัตน์เบญจรงคกุลทายาทเจ้าสัวค่ะเรียกได้ว่าทายาทคนโตของเจ้าสัวเบญจรงคกุลเธอคือแม่ทัพคนสำคัญของรักบ้านเกิดค่ะโดนไล่ให้ได้เลือกฉีกแนวค่ะจากกิจการสื่อสารที่เป็นเอกลักษณ์ครอบครัวที่เป็นอีกหนึ่งหัวใจของคุณพ่อโดยคุณหนึ่งทายาทเจ้าสัวผูกพันกับโครงการสำนึกรักบ้านเกิดตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆที่แม้ถูกส่งไปโรงเรียนประจำที่อังกฤษจนจบไฮสคูลแต่กลับไม่รู้สึกเขินทางกับโครงการที่พ่อคิดขึ้นมาเพราะทุกครั้งที่เธอกลับมาช่วงเวลาสั้นๆก็มักจะเป็นการสวมค่อยตามพ่อลงพื้นที่ไปคลุกคลีไปกับชาวไร่ชาวนาจนซึมซับบางอย่างและกลายเป็นความผูกพันไปแล้วค่ะกระทั่งเธอเรียนจบก็อยู่ที่นั้นเนี่ยราวๆ1ปีก็จะมาเรียนต่อปอตีในด้านบริหารธุรกิจจนจบและก็ได้เวลากลับมาสานต่อแนวคิดของพ่อที่ตอนนั้นกลายเป็นรักบ้านเกิดจำกัดอย่างเต็มตัวซึ่งคุณหนึ่งได้เผยว่าพ่อจะบอกเสมอว่าถ้าเราทำให้เขาสบายประเทศเราก็จะยิ่งเจริญตอนที่ไปของานทำเนี่ยรักบ้านเกิดเพิ่งตั้งได้ประมาณ5เดือนทั้งพ่อและอาบอกว่าลองทำกิจการนี้ซึ่งน่าแปลกที่เราไม่ปฏิเสธและรู้สึกดีใจโครงการสำนึกรักบ้านเกิดนี้เราคุกคีและผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆติดตามคุณพ่อไปดำนาเราซึมซับด้วยภาพและสิ่งที่เห็นมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นยิ่งพอลุงทำเองเราก็ยิ่งรู้จักมีการทำงานร่วมกันก็ยิ่งอบอุ่นจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ